เราทำบ้านอะไรทุกอย่างแล้วลืมลืมอะไรวะลืมเปลี่ยนแอร์ลืมเปลี่ยนแอร์เจ้านั่งจะมีจ้าจ้าฮัลโหลกันไงครับไอ้ค่ะรู้สึกว่าเป็นแบบ Godfather สุรต่านและเมียสุรต่านเมียสุรต่านมาเมียสุรต่านมาไม่ใช่สุรต่านดูนี่เพราะว่าเรามีนี่ขนกงขนไก่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่านี่คือห้องใหม่บ้านใหม่เรียกว่าเป็นบ้านเก่าที่เรารีโนเวทใหม่เสร็จแล้วซึ่งมีคำเรียกร้องมาเยอะเหลือเกินว่าเฮ้ยยังเห็นไม่ชัดเลยเห็นแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแบบเฮ้ยผิดหูผิดตาเราจะมาทีละแอเรียกันเลยดีกว่าให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้คือแอเรียแรกหลังจากที่เข้ามาบ้านนี้ให้ดูความสวยงามครับเพราะว่าโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่ผมถูกใจที่สุดในบ้านหลังนี้ที่เราทำเป็นห้องโถงรับแขกเลยเพราะมันเป็นโซนสีแดงเออและแสดงถึงความรักครอบครัวของผมซึ่งจริงแล้วมันไม่ต้องแสดงมันรู้อยู่แล้วผมเป็นคนแบบนั้นโอ้ครับไอแวนใส่หัวใหญ่เลยปลอมตัวในปลอมบีนี่กันไงนี่กันไงหัวบีไงเร็วๆรีบโชว์มาดูซินี่ส่วนที่2อันนี้ให้บีไปพรีเซนต์เชิญจ้ะมาค่ะมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่ชอบเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นเก้าอี้ที่แบบนั่งสบายมากๆอันนี้นั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือเป็นโซนสีเข้มๆคือบ้านหลังนี้จะทำออกมาเป็นสีเข้มคือเหมือนเราไปกินแบบเชฟเทเบิลนะร้านอาหารเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้หมดบีเชิญไปพรีเซนต์โต๊ะอาหารนึกว่าแบบLord of the Ring อะอะไรประมาณนั้นอะไม่อันนี้ก็อยากจะอธิบายหลายๆคนแบบเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรมันเยอะขนาดนี้โต๊ะนี้คือนั่งกี่คนทั้งหมดเนี่ยคือ16คนนะคะ16ที่นั่งบ้านเราอยู่กี่คน อยู่กัน2คน ไม่แต่ก็เพื่อนเยอะบางทีต้องแบบมีประชุมอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ต้องยอมเมีย นี่คือทำทุกอย่างใหม่หมดเลยน่าจะได้เห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราเปิดบ้านว่าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโคมไฟทุกอย่างนะเปลี่ยนเป็นโซนดำคือมันจะผิดหูผิดตาไปเลยแต่ว่าไปแล้วผีเราทำบ้านอะไรทุกอย่างแล้วลืมลืมอะไรวะลืมเปลี่ยนแอร์ลืมเปลี่ยนแอร์เพราะอะไรรู้ไหมคือแอร์เนี้ยคือเก่ามากแล้วนี่พูดไปจักรแลก็ยังเปียกนะจักรแลก็ยังเปียกมันก็ไม่เก่าขนาดนั้นปะวะโอ้โหบี 6-7 ปีแล้วแล้วนี่คือแบบมันเริ่มไม่ดีแล้วเราเริ่มเสียงดังด้วยแล้วตอนนี้วิวัฒนาการของแอร์ใหม่ๆเขาก็มีเยอะแยะวิวัฒนาการใช้กับสัตว์โลกล้านปีใช้คำว่านวัตกรรมดีกว่านวัตกรรมชอบวิวัฒนาการใช่ไหมชอบเอ็นดูเมียนั่นแหละมันก็จะมีทั้งแบบประหยัดฟงประหยัดไฟแล้วตอนนี้พีเอ็ม 2.5 ด้วยบีนี่เลยเขาศึกษามาแล้วรุ่นนี้เลยจะให้ไปซื้อรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ฮิตาชิรุ่น3 Star Inverter หรือ UH Series ใช่อ๋อตัวนี้รูปร่างหน้าตามันก็สวยดีนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนโอ้มันทำกันบ้านมาเว้ยนี่คือแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของฮิตาชิประหยัดไฟ3ดาวเอ้ยมันต้องเบอร์5ไม่ใช่3ดาวคืออะไรวะไม่ก็คือประหยัดไฟเบอร์5แต่เบอร์5เนี่ยมันมี1ดาว2ดาว3ดาวคือ3ดาวคือดีที่สุดของเบอร์5ดีที่สุดของเบอร์5คือต้องเป็น3ดาวและรุ่นนี้เป็น3ดาวนะครับลดฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 99% เฮ้ยอันนี้น่าจะเหมาะกับทุกบ้านทุกครอบครัวลดสารก่อภูมิแพ้ได้ 95% ลดกลิ่นได้ 82% และลดการสะสมของเชื้อราได้อีกด้วยเฮ้ยอันนี้จับแอร์รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนควบคุมได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแปลว่าก่อนเข้าบ้านมาปั๊บไอ้กดเปิดหรือเมียนอนอยู่มันใต้เมียไอ้กดปิดไม่น่าเบิร์กโอเคแม้สะดวกสบายไฮเทคอ้าวแล้วมันใหม่ล่าสุดแล้วมันมีขายเลยไหมเนี่ยน่าจะมีแล้วถ้างั้นต้องไปดูเงี้ยเหรอใช่บีต้องไปเช็คแล้วบีก็ซื้อมาเลยเอาคือซื้อเลยใช่ดิไม่ต้องแบบว่ามาปรึกษาว่าใครจ่ายเราศึกษาแล้วใครจ่ายนี่ยังต้องถามอีกตอนจุดนี้ในน้ำเสียงมันโป๊เสียงเข้าไปด้วยมันกลัวมันคืนโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูอันนี้ให้แอร์ฮิตาชิรุ่น 3 Star Inverter หรือว่า UHซีรีส์แล้วบีทำไรระหว่างที่เขาไปข้างนอกเขาก็อยู่บ้านไงดูทำไมเสียงมันเริ่มแผ่วลงจากเมื่อกี้เขาดูซีรีส์งานหนักแหละโอเคงั้นไปละ
เอ้ยเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามีของแจกเล่นเกมกันดีกว่าแจกใครแจกเราแจกคนดูแจก FC อ๋อจะแจกเหรออ่ะนี่กระเป๋าอเนกประสงค์กันเองเออเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพลอยบอกแล้วกันพลอยแจกยังไงนี่คือมันพับอย่างนี้มันก็พกได้ทุกวันถูกป่ะพร้อมเป็นกระเป๋าผ้าร่มนะคะอเนกประสงค์ตอนนี้ลดโลกร้อนเราก็ต้องพกไปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรใดๆใช้ได้ได้หมดนี่คือถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายข้างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าไม่ใช้ก็คือเก็บเข้าไปในกระเป๋าซึ่งจริงๆนี้เราขายหมดไปแล้วเนาะใช่ค่ะที่เราขายแค่400กว่าบาทนะอันนี้ถูกป่ะถูกต้องอันนี้แจกเลยแจกเลยแต่ว่าต้นทุนเนี่ยเราเป็นคนจ่ายไงแล้วแจกแล้วเธอให้อะไรเราไม่เราก็อยากเปย์คนดูอ๋อเปย์ผัวบ้างไหมเปย์ผัวไม่เป็นไรหรอกอ่ะเราแจกยังไงอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีคำถามท้ายคลิปท้ายคลิปท้ายคลิปแจกกี่รางวัลดี20แล้วกันนะเอ้ยใจปั๊มแจกไป20รางวัลค่ะรอคำถามท้ายคลิปนะให้นางไปคิดก่อนเพราะตอนนี้นางยังคิดไม่ออกหรอกไม่มีอะไรที่บอกท้ายคลิปคือกูยังไม่ได้คิดโอเคงั้นเดี๋ยวบีแจก20รางวัลสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอคำถามท้ายคลิปดูคลิปนี้ให้จบละกันเดี๋ยวผมรีบออกไปซื้อแอร์ก่อนเดี๋ยวรถติดนะจ๊ะไปเลยบ้างอยู่ตรงไหนก่อนเอาละถึงแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าน่าจะใช่แล้วนะเจอละฮิตาชิครับนี่ทีนี้ก็ไม่เคยมาซื้อคนเดียวด้วยมันคือรุ่นไหนอะไรยังไงอะไรนะแวนทริสตาอินเวอร์เตอร์ป่ะใช่ๆใช่ป่ะวะใช่แล้วจะตัวนี้อ่ะพี่มั่วป่ะเนี่ยไม่มั่วหาพี่พนักงานขายก่อนพี่ครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถอดหน้ากากแล้วกันนะจะได้คุยกับพี่เขาได้หน่อยโอเคครับเมียให้มาซื้อแอร์ครับผมคือที่บ้านจริงๆมีแอร์อยู่แล้วแต่ว่าอยากเปลี่ยนเพราะมันเก่าแล้วครับผม Free Star Inverter คือตัวนี้ป่ะตัวนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเชิญพี่การไปดูทางด้านนี้ดีกว่าตรงไหนครับพี่นี่เลยป่ะด้านนี้เลยครับพี่การครับนี่คือฮิตาชิทั้งหมดเลยใช่และรุ่น Free Star Inverter คือทั้งหมดนี้เลยครับนี่ผมต้องถามพี่การก่อนว่าขนาดห้องพี่การเนี่ยเท่าไหร่ขนาดอ้าวชิบหายแล้วแวร์ขนาดห้องเหรอก็คือจริงๆบ้านผมทั้งหลังข้างล่างเลยผมทำเป็นใหญ่ใหญ่มากครับผมว่าเหมือนแบบโต๊ะนั่งกินข้าวกัน16ที่อ่ะพี่ครับใหญ่สุดอ่ะผมว่าเอาของพี่มีใหญ่สุดแค่ไหนดีกว่าใหญ่สุดคือตัวนี้ก่อนชิงก่อน 18,000 BTU อันนี้ใหญ่สุดคือ 18,000 BTU ถ้าลองลงมาคือ12,000 BTU 12,000 แล้วก็ตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 9,000 BTU อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาที่คุณจะซื้อแอร์ไม่ใช่สักแต่ว่าคุณจะซื้อใหญ่สุดเลยหรือเล็กสุดเลยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะทำงานหนักเกินไปหรือเบาเกินไปไม่คุ้มคุณต้องเอาพื้นที่มาให้พี่เขาก่อนแล้วเขาจะคอยประเมินให้ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะใช้แอร์ขนาดไหนเพราะราคามันก็ต่างกันด้วยผมคิดว่าของผมน่าจะต้องใช้ตัวใหญ่สุดและควรจะเป็น2ตัวด้วยเพราะว่ามันใหญ่เหลือเกินพอสมควรทีเดียวเชียวครับอันนี้มันดีกว่ารุ่นอื่นๆของฮิตาชิยังไงพี่เพราะว่าอันนี้มันคือรุ่นที่ใหม่ที่สุดเลยถูกต้องครับ Free Star Inverter ไหนพี่เล่ามาสิตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัว Free Star Inverter ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวฉลากไฟเบอร์5เนี่ยก็คือมีทุกรุ่นแต่ความพิเศษของมันก็คือมันจะได้เบอร์5พิเศษก็คือมีดาวเนี่ยเข้ามาเพิ่มด้วยคือหมายความว่าพี่กันอย่างนี้ถ้ามีดาวมากนะครับแอร์ตัวนี้มันสามารถทำความเย็นได้ดีแล้วก็ประหยัดไฟสูงสุดแปลว่าเบอร์5เนี่ยมันมีลึกกว่านี้อีกนะคือไม่ใช่ว่าคุณสักแต่ว่าซื้อเบอร์5นะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้เหมือนกันคือมีเบอร์5และ1ดาวก็คือจะน้อยกว่านี้เบอร์5 2ดาวเอ้ยก็ต่ำกว่านี้หน่อยอันนี้คือเวลที่สูงที่สุดแล้วถูกต้องครับที่ฮิตาชิทำมานี่คือรุ่นใหม่และดีที่สุดด้วยนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกแปลว่าอันนี้มาตรฐานได้และความเย็นได้แน่นอนและประหยัดไฟแน่นอนอะไรเนี่ยมันมีฟอสวอตอะไรนะพี่ครับซึ่งฟอสวอตเนี่ยมันสามารถลดนะครับตัวเชื้อราและก็แบคทีเรียได้ถึง 93% นะครับซึ่งเวลาเราใช้งานมันก็จะมีพวกฝุ่นมีพวกกลิ่นอับเกาะตามแผงคอยเย็นสิ่งที่แอร์ตัวนี้ทำได้ก็คือกดล้างฟอสฟอร์ที่ดีหมดหลังจากนั้นแอร์ก็จะสร้างเกล็ดน้ำแข็งเพื่อดึงฝุ่นนะครับดึงเชื้อราแบคทีเรียที่มันเกาะอยู่ตรงแผงคอยเย็นนี่ออกไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแค่การเป่าลมแต่ของดิชี่เนี่ยจะทำทั้งแผงละลายฝุ่นนะครับแล้วก็เป่าแห้งนะครับซึ่งจะมีไม่กี่แบรนด์นั่นเองซึ่งแปลว่าอันนี้คือท็อปสุดและดีกว่าถูกต้องแล้วในอันนี้ผมก็โง่ๆเลยนะผมดูตรงนี้คือเป็นระบบฟอกอากาศ2ขั้นตอนด้วย Stainless Pre-filter and PM 2.5 Wasabi filter กูแดก Dictionary เข้าไปหรอเป็นไงไหนเล่าพี่ๆจะมาพร้อมระบบฟอกอากาศ2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกจะเป็นตัวแผ่นนาโนลิเนียม Stainless Pre-filter นะครับซึ่งสามารถดักจับฝุ่นนะครับก็จะมีแผ่นกรองสแตนเลสฟิลเตอร์แล้วนะครับยังมีแผ่นกรอง PM 2.5 ที่
เคลือบด้วยสารสกัดจากวาซาบิแผ่นกรองฝุ่นตัวนี้สามารถลดฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 99% และยังสามารถลดสารก่อภูมิแพ้ได้ถึง 95% วาซาบิเนี่ยเหรอกรองฝุ่น PM2.5 ได้ 99% ใช่ครับเหรอวะเขาใช้วาซาบิกันได้เหรอวะไม่รู้ว่าผมกินแต่จิ้มโชยุอย่างเดียวพอดกประดิษฐ์อันนี้ไม่ต้องกินนะเอาใจในนี้ดีแล้วกินไม่ได้ครับลดฝุ่น PM2.5 ได้ 99% 99% ครับ 99% อันนี้มันเยอะมากนะเหมือนเครื่องกรองอากาศใหญ่ๆเลยใช่ครับนอกจากกรองฝุ่น PM2.5 กรองสารก่อภูมิแพ้ได้แล้วในเรื่องของกลิ่นครับพี่กานยังสามารถกรองได้ 2% นั่นเองลดกลิ่นได้ด้วยลดกลิ่นอับได้ด้วยเราสามารถตดกันในห้องได้เลยไม่ต้องเกรงใจแขกนะครับโอเคเป็นข้อดีถือว่าเป็นข้อดีแล้วมีวารันตีอะไรไหมครับสำหรับ3 side inverter การันตีในเรื่องคอมเพรสเซอร์นะครับรับประกันยาวให้ถึง10ปีเต็มอ๋อนี่เขาติดเลยว่าคอมเพรสเซอร์ในการันตี10ปีเต็มแผ่นระบายความร้อนที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็แผงการทำความเย็นด้านในเนี่ยเราใช้วัสดุที่ดีที่สุดก็คือทองแดงกระทะทองแดงเหรอเป็นทองแดงเป็นทองแดงไม่เป็นกระทะไม่ใช่กระทะไม่ใช่กระทะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมซึ่งต้นทุนเขาจะถูกกว่านะครับแต่อลูมิเนียมเนี่ยเวลาการใช้งานระยะยาวเนี่ยโอกาสความทนทานหรือโอกาสการแตกหักมันก็จะมีมากกว่าตัวทองแดงนั่นเองแปลว่านี่น่าจะทนทานในระยะยาวถูกต้องครับโอเคแล้วนี่ก็การันตีเหมือนกันเปล่าทองแดงตัวเนี้ยวันตีที่4ปีครับอันนี้4ปีแต่ถ้าคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดเนี่ย10ปีใช่ครับโอเคผมจะต้องเอาตัวใหญ่อันนี้2ตัวครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ้นเปลืองเฮ้ยเปลี่ยนแอร์ทำไมวะบ้านกันจริงๆแล้วนักการเปลี่ยนจริงๆเป็นการยิ่งประหยัดเพราะของเดิมอ่ะอาจจะสิ้นเปลืองไฟมากกว่านี้ก็ได้ถูกไหมพี่ครับโอเค2ตัวอันนี้แล้วเดี๋ยวพี่มีบริการไปติดตั้งให้ที่บ้านเลยบริการติดตั้งให้ฟรีครับฟรีด้วยฟรีครับโอเคอันนี้2ตัวครับแล้วอันนี้ผมจำได้เมียผมบอกมันสามารถสั่งการได้จากมือถือคือเปิดแอร์จากมือถือได้ปิดจากมือถือได้โดยใช้แอปพลิเคชันถูกไหมถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าแล้วก็สั่ง2ตัวให้เมียเมียน่าจะแฮปปี้นะจ๊ะโหลดแอปพลิเคชันได้เลยครับที่ชื่อว่า Air Cloud Home นะครับแล้วก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังจากนั้นวิธีการใช้ง่ายมากๆกดตรงนี้ครับแอร์ก็จะเปิดนี่รายละเอียดนอกจากนั้นครับสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยปรับความแรงของพัดลมได้ด้วยเช่นกันตั้งเวลาได้เช่นกันว่าอยากให้เปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ก่อนเข้าบ้านก็แค่เปิดจะออกจากบ้านก็แค่ปิดควบคุมจากโทรศัพท์มือถือได้เลย oh, no. แค่นี้เองครับทำได้ทุกอย่างและถ้าจะปิดก็แค่ปุ่มเดียวปิดแล้วตัดสินใจซื้อ2เครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเขาไปติดตั้งที่บ้านนะครับฮิตาชิ3 Star Inverter หรือ UH Series นะครับเดี๋ยวติดที่บ้านแล้วก็เรียกเพื่อนมากินข้าวที่บ้านได้แล้วกลับบ้านหาเมียกันดีกว่าจ้ะอ้าวแม่คิดคำถามออกแล้วนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกคนจะต้องรู้กติกาก่อนค่ะปิ๊งปิ๊งกติกาของเราก็คือทุกคนจะต้องแชร์คลิปนี้ก่อนอันดับหนึ่งเสร็จปุ๊บก็แคปหน้าจอแล้วก็มาแสดงตัวว่าฉันแชร์แล้วนะจ๊ะพร้อมกับพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องใต้คอมเมนต์ได้เลยถ้าตอบถูกแต่ไม่แชร์ก็อดนะจ๊ะคำถามมีอยู่ว่าชื่อรุ่นแอร์แบบชื่อเต็มเต็มของเขาอะชื่อว่าอะไรจริงๆอะตอบไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วถ้าใครได้ดูก็จะรู้แล้วจ้ะและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะจ๊ะ20รางวัลตอบใต้คอมเมนต์อย่าลืมแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย